โกดักรักสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูแกงเลียงนะคะสูตรเรียกน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีหัวปีบวบน้ำเต้ากระชายหัวหอมใบกระชายใบแมงลักแล้วก็จะมีเนื้อปลาทูนะคะกะปิแล้วก็เป็นพริกไทยนะคะบดนะคะค่ะแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปในการทำเครื่องแกงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำหัวหอมกับกระชายมาปั่นให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะใส่กะปิลงไปแล้วก็มาปั่นอีกรอบนะคะพอละเอียดแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปนะคะแล้วปั่นอีกรอบนึงเพื่อให้ทั้ง4อย่างเข้ากันนะคะแล้วจึงทำขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะที่เราปั่นเครื่องแกงนะคะลืมบอกไปอย่างนะคะตอนที่เราปั่นนะคะให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้ให้เครื่องมันเข้ากันค่ะดังนั้นเราทำขั้นตอนต่อไปนะคะในการแกงนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้มน้ำนะคะแล้วก็ผสมเครื่องแกงลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะให้มันเดือดนะคะเราถึงจะใส่ผักค่ะค่ะหลังจากน้ำเดือดนะคะเราก็เริ่มเติมผักนะคะใส่น้ำเต้าลงไปนะคะใส่บวบค่ะใส่กุ้ยช่ายค่ะใส่กุ้ยช่ายลงไปอีกนะคะใส่หัวปีค่ะค่ะหลังจากใส่ผักลงไปครบหมดทุกอย่างนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะรอให้มันจนเดือดเราค่อยมาปรุงรสนะคะค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะปรุงเครื่องนะคะค่ะปรุงเครื่องแกงเลียงนะคะปรุงเครื่องส่วนใหญ่จะใช้แค่เกลือนะคะในการเพิ่มรสชาติค่ะหลังจากนั้นก็คนนะคะให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเข้าเนื้อค่ะแล้วก็ผักสุกค่ะค่ะก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะเอาคนให้มันเข้ากันสักพักนึงนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ค่ะแต่ก็จะต้องเพิ่มชิมด้วยนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะค่ะหลังจากเราปรุงรสเสร็จนะคะแล้วก็ชิมรสจนได้เข้าที่แล้วนะคะเราขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็เติมใบแมงลักค่ะค่ะเติมเสร็จแล้วก็จะคนนะคะให้เข้ากันนะคะพอคนเข้าทานก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับแกงเลียงสูตรเรียกน้ำนมนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงเลียงสูตรเรียกน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะค่ะเรามาพบกันใหม่กับครัวดอกรักในเมนูถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ